แต่ถามว่าต้นทุนสูงเนาะพี่ต้นทุนสูงเพราะกระดาษแพงเพราะมันเหมือนเราขึ้นรูปใช่ไหมใช่จะให้บิดตอนขึ้นรูปให้ดูก็ได้ได้ได้เพราะว่าตอนตัดแล้วบิดอะไรอย่างเงี้ยบิดเลยนะคะครับทับลงนิดนึงแล้วก็บิดขึ้นบิดง่ายนะแต่ทำกันไม่ได้ง่ายคนทำเป็นก็ง่ายเลยครับง่ายง่ายแล้วง่ายแต่เขามาเรียนแล้วมันก็ไม่ได้ไม่ได้กันทำไม่ได้เลยมากันทุกปีแต่ก็ไม่ได้ทีนี้ทำแบบกระดาษถ้าทำไม่ได้พวกมันจะเสียเลยแล้วกระดาษแพงถ้าคนไหนทำได้ก็ยังช่วยกันได้ได้เยอะเราก็อยากให้คนทำช่วยได้เราก็อยากเอามาเอาก็ยังเอาไม่ได้อะเราก็มันง่ายนะแค่พับลงแล้วก็บิดขึ้นแค่นี้คนทำเป็นแล้วนิดแป๊บเดียวใช่ใช่แล้วของเราจะต้องให้พันก้านนะใช่ค่ะพันก้านวิธีพันก้านเนี่ยพันให้รอบแล้วก็ทิ้งลงมาเรื่อยๆหมุนลงมาเรื่อยๆรีดเพื่อให้มันติดกับไม้แค่นี้ไม่ต้องพันสุดเพราะว่าเดี๋ยวสุดเราต้องไปทิ้มกับโฟมแค่นี้แหละค่ะเก็บเลยใช่ไหมเนี่ยเป็นเสร็จแล้วนี่ประเมินอะไรประเมินผู้เอกก่อนเป็นผู้เป็นเกษียณแกก็คงหวังดีอยากจะทำกลัวเรื่องนี้ค่ะเนี่ยค่ะถ้าเกิดหน่วยงานไหนโรงเรียนไหนที่ต้องการอยากจะเรียนรู้ก็คือมาที่ที่ที่เกษียณได้เลยค่ะเราสอนให้เพื่อจะเอาไปสืบทอดกันต่อไปเรารับสอนให้โดยที่ไม่มีอะไรแล้วก็ถ้าอยากจะทำติดต่อมานะคะเบอร์093-184-9495ถ้าเรียกง่ายๆคือพี่เล็กค่ะถามไอ้สาอันนี้คือเบอร์ของเราเองเลยเบอร์ตรงเลยค่ะถ้าใครอยากจะทำมาติดต่อได้ไปเดินนะแต่ตอนบิดเนี่ยมันจะบิดได้อยู่คนเดียวก็ต้องเหนื่อย